เรื่องพระสิริมิตะเถระผู้แสดงคุณแห่งความไม่โกรธท่านพระสิริมิตะเถระแม้นี้เป็นผู้มีอธิการได้บำเพ็ญมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในพบนั้นๆได้สั่งสมกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ ในพุทธุป,ประบาทการนี้เกิดเป็นลูกชายของกุดุมพีผู้มีทรัพย์มากในกรุงราชครหดได้มีนามว่าสิริมิตรสิริมิตรผู้เป็นหลานชายของท่านสิริคุตนั้นพอจเจริญวัยแล้วได้มีความเลื่อมใสต่อพระศา,าสดาในการเมื่อพระองค์กำราบช้างธนบาน ท่านบรรพชาแล้วบำเพ็ญวิปัสสนาไม่นานนักก็บรรลุพระอระหันตวันหนึ่งท่านขึ้นสู่อาสนะเพื่อสวดพระปาติโมกจึงนั่งจับพัดวิชนีอันวิจิตบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายท่านเมื่อจะบอกและเมื่อจะจำแนกแสดงคุณอันโอฬายิ่ง จึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าสิริมิตรเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระสิริมิตรเทระภิกษุใดไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไว้ไม่มีมายาไม่ส่อเสียดภิกษุนั้นแหละเป็นผู้คงที่ ด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมไม่เศร้าโศกในโลกเบื้องหน้าภิกษุใดไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไว้ไม่มีมายาไม่ส่อเสียดภิกษุนั้นเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วทุกเมือ่อ ด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมไม่เศร้าโศกในโลกเบื้องหน้าภิกษุใดไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไว้ไม่มีมายาไม่ส่อเสียดมีศีลงามด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้น ย่อมไม่เศร้าโศกในโลกเบื้องหน้าภิกษุดใดไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไว้ไม่มีมายาไม่ส่อเสียดมีกรลยาณมิตรด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมไม่เศร้าโศกในโลกเบื้องหน้าภิกษุดใด ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไว้ไม่มีมายาไม่ส่อเสียดมีปัญญางามด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมไม่เศร้าโศกในโลกเบื้องหน้าผู้ใดมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระตถาคตตั้งมั่นดีแล้ว มีศีลอันงามอันพระอริยะใคร่แล้วสันเสริญแล้วมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นนักปราชญ์เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ควรประกอบด้วยศรัทธาศีลภาษาทะและการเห็นธรรมหนึ่งเนืองเถิดจบสิริมิตตาเทระคาถาพระเถระเมื่อจะประกาศคุณที่มีอยู่ในตนด้วยมุ่งแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นจึงพยากรณ์พระอรหัตตผล เรื่องพระสิริมิตะเถระจบ